อาจารย์เกษักยกเคนยาขึ้นมาเมื่อสักครู่กำลังจะบอกอะไรกับประเทศไทยหรือเปล่าคืออยากไม่อยากเห็นประเทศไทยเนี่ยกลายไปเป็นหนึ่งในประเทศแอฟริกาที่สู้รบกันอย่างป่าเถื่อนมากแล้วมันรุนแรงมากมันมีการใช้พระตัดคอกันอะไรสับกันแบบหูดับตับไหม้คนตายเป็นเกือบ 80,000 คนกว่าจะยุติได้นะครับทีนี้หลายครั้งนะครับผมมองว่าสงครามเนี่ยบางทีมันคลุกๆกระทั่งที่เราไม่รู้ตัวมันอยู่ดีๆมันรุนแรงขึ้นมาพอรุนแรงขึ้นมาคนตายกันเป็นแสนถึงจะยุติกันอาจารย์บอกเคนยาตอนนี้ผมมาจากการเลือกตั้งใช่ไหมเคนยามันมาจากการเลือกตั้งเออมันก็คล้ายๆของไทยเหมือนกันมันคล้ายๆกับของไทยเหมือนกันแล้วฝ่ายหนึ่งชนะแต่นี่มันมีปัจจัยอื่นๆด้วยคือปัจจัยการแตกต่างทางวัฒนธรรมและเผ่าพันธุ์ของเขา มันคนละเผ่าใช่ไหมครับมันแบ่งกันเป็นสองเผ่าใหญ่ๆเอางี้แล้วกันนะครับเมืองไทยเนี่ยมันมีการเน้นค่อนข้างจะสูงมากเรื่องเกี่ยวกับคนที่สนับสนุนรัฐบาลคนที่สนับสนุนเสื้อเหลืองนี่ก็คือคนรวยนะครับอมาตย์คนรวยใช่ไหมคนที่สนับสนุนเสื้อแดงก็คือคนยากคนจนแล้วก็แบ่งกันเป็นภาคด้วยนะครับทั้งนู้นเป็นภาคอีสานอีกเป็นภาคแต่ถ้าเรามาดูจริงๆแล้วเนี่ยมวลชนของทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็เป็นชนชั้นกรรมอาชีพทั้งคู่พูดจริงๆแล้วถ้าบอกว่าเสื้อเหลืองเนี่ยมันก็คือเอลิทนี่หมายความว่าชนชั้นผู้ปกครองนะถ้าดูตามตัวเลขแล้วชนชั้นผู้ปกครองในประเทศไทยเนี่ยมีในราว 10%นะครับพูดจริงๆนะตามทฤษฎีนะที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินเป็นเจ้าของอะไรในประเทศไทยเนี่ยเกือบ 70% เนี่ยมีจำนวนใน 10% ผมไม่เคยเห็นเลยพวกของเศรษฐีเนี่ยก็จะมาประท้วงอะไรกันมีก็น้อยคนมากพูดจริงๆแล้วส่วนใหญ่นะครับเป็นชนชั้นกรรมชีพนะครับที่ไม่พอใจต่อรัฐบาลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยพยายามจะมีการแบ่งแยกโดยเฉพาะฝ่ายที่เสื้อแดงอันนี้ต้องยอมรับนะใช้สงครามทางชนชั้นเป็นประโยคอันแรกเลยซึ่งผมเลยนำมาคิดว่าไอ้สงครามในชนชั้นเนี่ยนะโปลปตก็ชายมาใช่ไหมโปลปตชายมาต้องเขมรใช่ไหมครับอันนั้นน่ะกว่าจะชนะมาได้พอชนะเสร็จแล้วก็ฆ่ากันเองพลเมืองมีในราว4ล้านโปลปตฆ่าไปล้านหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่ใช่เป็นชนชั้นกรรมอาชีพถือว่าเป็นชนชั้นนายทุนฆ่าทิ้งหมดเลยมาเอาพลาสติกครอบหัวให้ทุนเงินหน่อยที่เรียกว่า killing field killing field ใช่ไหมครับแต่ตอนที่พลปตเข้าเมืองเนี่ยในกรุงพนมเปญก็ออกมาเห็นเชียร์กันใหญ่เลยเสร็จแล้วก็ถูกฆ่าไปประมาณล้านเศษล้านเศษแล้วตอนหลังคุณเซนไปเอากองกำลังเวียดนามเข้ามายึดก็ประชาชนก็เฮอีกโบกธงกันใหญ่ประชาชนไม่รู้จะลบกับปืนกับรถถังยังไงใช่ไหมครับนี่อำนาจมันเป็นอย่างนี้ในกรณีของการปฏิวัติรอบสองที่เมืองจีนเนี่ยก็ตายไปหลายสิบล้านนะที่เขาเรียกปฏิวัติวัฒนธรรมนะครับสตาลินนี่ก่อนปฏิวัติเบ็ดเสร็จเลยยึดอำนาจรัสเซียนี่20กว่าล้านอันนี้ไม่นับไอ้สงครามโลกครั้งที่สองนั่นถึง10กว่าล้านอีกนะ30กว่าล้านคนคือตายกันแบบระเนระนาดเลยแล้วมันไม่ได้นำไปสู่ชัยชนะทางชนชั้นใดทั้งสิ้นมันนำไปสู่เผด็จการที่เราเรียกกันว่ารวมศูนย์ครับนะครับรวมศูนย์ทุกคนอาจจะดูเหมือนว่าเท่าเทียมกันแต่แปลว่าบางคนเนี่ยเท่าเทียมกับคนอื่นถ้ามีอำนาจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าการใช้สงครามทางชนชั้นเนี่ยมันจะต้องมีประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ต่อชนชั้นให้ชัดเจนมากกว่าที่มีการพูดกันปัจจุบันนี้ผมอาจจะเข้าข้างเสื้อแดงก็ได้นะถ้าเขามีประเด็นที่ชัดเจนนะแต่ตอนนี้อาจารย์มองว่าเขาอ้างใช่ไหมอ้างว่าเป็นสงครามชนชั้นแล้วไปเรียกชนชั้นไพร่กับอมาตย์ตั้งขึ้นมาแล้วก็จะได้ผมไม่คิดว่าสงครามทางชนชั้นนะถ้านำโดยคุณทักษิณ
ซึ่งประวัติคุณทักษิณทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องมาเล่ากันอีกนะครับคุณชาวลิตคุณประชาพรมนอกคุณคติยะนะครับคุณจตุพรท่านอื่นๆเนี่ยพวกนี้ผมไม่ไว้วางใจแน่หรอกว่าจะนำไปสู่การต่อสู้ทางชนชั้นที่แท้จริงไม่ใช่ไม่ใช่แน่ไม่ใช่แน่ไม่ใช่แน่แต่เป็นการใช้เป็นการใช้วาทศิลป์แค่นั้นนะครับ อันนี้เป็นการหลอกลวงที่ยิ่งใหญ่อันหนึ่งแต่ว่าผมคิดว่ามีผลแล้วได้ผลในระดับหนึ่งจะเหมือนเขมรนี่เปล่าได้ผลในระดับหนึ่งเพราะอาจารย์ยกเขมรขึ้นมาไอ้โปปตที่บอกว่ามาจากชนชั้นกันมาชีพหรือชนชั้นไพร่หรือชนชั้นล่างต่อสู้กับชนชั้นบนแล้วก็สามารถที่จะเอาชนะได้อยู่ช่วงหนึ่งแล้วฆ่าไปตายเป็นล้านกว่าคนคือมีผลในระดับหนึ่งคือว่าผมเชื่อว่าคนที่มาจากภาคอีสานเนี่ยนะครับที่นิยมคุณทักษิณเนี่ยก็เพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ทำตัวเหมือนกับว่าเขาเป็นชนชั้นผู้ปกครองนักนะเขามีจังหวะจะโคนที่ไปอยู่กับชาวบ้านนุ่งผ้าขาวม้าไปอาบน้ำนะครับแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็ปั่นหุ้นของเขาจะมาจนแบบว่าจาก 30,000 มาเป็น 70,000 ล้านทำนองนี้นะครับแต่ว่า PR นั้นเนี่ยสามารถทำให้เขาเนี่ยเป็นคนที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากแล้วมันไม่แตกต่างกันหรอกผมเคยเห็นคนประเภทอย่างนี้เนี่ยมาแล้วในอดีตนะอย่างเช่นคนชื่อชาติชายเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยตอนที่โดนรัฐประหารไปตลาดหุ้นตกลงใช่ไหมแกนี่ก็ไปอยู่กับประชาชนไปหาเสียงเข้าไปในหมู่บ้านอย่างเงี้ยนะครับไปจับไม้จับมือกับคนเฒ่าคนแก่พูดภาษาอีสานพูดภาษาโคราชอะไรทำนองนี้คนก็นิยมนะครับมันเป็นของธรรมดาที่ว่าถ้าคุณทำตัวเนี่ยไปอยู่กับประชาชนเนี่ยเขาจะนิยมคุณแล้วในช่วงที่คุณถ้าคุณปกครองเศรษฐกิจมันดีเขาก็นิยมคุณแล้วยิ่งคุณมีรายได้ให้เขาวันต่อวันเนี่ยมาช่วยสนับสนุนก็ยิ่งนิยมกันใหญ่อาจารย์จะบอกว่าเขาอยู่ในระบบอุปถัมภ์หรือเปล่าเขาเลยหาผู้อุปถัมภ์ที่ไม่ถือเนื้อถือตัวแล้วก็มาใกล้ชิดเขาก็ชอบแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของตัวแทนชนชั้นอาจารย์เจิมศักดิ์พบอาจารย์รู้ดีนะอาจารย์อาจจะรู้ดีมากกว่าผมอีกนะว่าชาวไร่ชาวนาไทยเนี่ยโดนกดขี่ขูดรีดมากี่ยุคกี่สมัยเคยสู้อะไรเขาได้บ้างใช่ไหมเรื่องที่ดินเนี่ยบางทีเขาทำไร่ทำนามาเนี่ยนี่เนี่ยสมัยตั้งแต่สมัยร.5มานะครับพอจอมพลป.ยึดอำนาจปุ๊บนี่ประกาศเป็นที่ของรัฐบาลไปเลยนี่เป็นกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านไร่10ล้านกว่าคนในชนบทไทยเนี่ยไม่มีสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์ที่ดินของตัวเองเลย10ล้านกว่าคนท่านครับแล้วก็อยู่ในที่ดินที่ประกาศกันแล้วประกาศกันเล่าเป็นของรัฐบาลครับเราเคยให้สิทธิ์อันนี้เขาไหมครับใช่ไหมครับอาจารย์กำลังจะบอกว่าปัญหามีจริงแต่ว่าผมไม่ได้บอกว่าคุณทักษิณไปช่วยแก้ปัญหานี้ไม่ได้แก้เลยแต่ฉวยโอกาสแต่เข้าไปเห็นอกเห็นใจเขาอันนี้แหละคุณเอ้ยนั้นนี่คืออุปถัมภ์ที่ถึงแม้มันเป็นอุปถัมภ์ในเชิงของผิวเผินก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นอุปถัมภ์ที่มันได้ผลมากทางการเมืองอาจารย์ชยันเห็นด้วยกับอาจารย์ไกรศักดิ์ไหมที่วิเคราะห์ครับคือผมคิดว่าปัญหาชนชั้นมันคงมีนะครับโดยเฉพาะทางชนชั้นทางเศรษฐกิจการเมืองแต่ว่าคงไม่ใช่เป็นเรื่องของแบบศักดินาสมัยก่อนเนี่ยแล้วก็เห็นด้วยกับอาจารย์ไกรศักดิ์ที่บอกว่าไอ้การเรียกร้องของแกนนำแสดงเนี่ยมันไม่ได้นำไปสู่การแก้ปัญหานี้เราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าตอนนี้ที่ตรงหน้าสยามพารากอนเนี่ยก็จะมีพี่น้องเสื้อแดงต่างจังหวัดก็ไปนอนอยู่ข้างหน้าตรงทางเท้าอาบน้ำหุงข้าวเขามีสิทธิ์อยู่แค่มานอนอยู่หน้าพารากอนเขาไม่เคยเข้ามาเลยนะครับดูที่คนอีกจำนวนหนึ่งเนี่ยของเป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยมาสัมผัสแอร์เย็นๆที่มันออกมานิดเดียวเท่านั้นแต่พารากอนนี่ก็คนที่ชนชั้นกลางขึ้นไปหรือคนที่แบบมีเงินก็มีชีวิตที่แบบสุขสนานเพลิดเพลินตรงนี้ก็ต้องเห็นใจเขาปัญหาเขามีจริงนะครับแล้วก็ความ
ระยะห่างระยะห่างของความแตกต่างในรายได้ความแตกต่างในรายได้ความแตกต่างของวิถีชีวิตมันชัดเจนนะคืออยากจะให้คนที่ผ่านไปผ่านมาอย่าไปรังเกียจเลยลองคิดดูสิว่าเขามาได้แค่นอนตรงนั้นน่ะนะฮะจะเข้าไปซื้อของคงไปไม่ได้ซื้ออาหารกินมาไปไม่ได้แต่ทีนี้แกนนำหรือไอสิ่งที่เขาเรียกร้องคือยุบสภาแล้วก็เปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยเราก็ไม่เคยเห็นความชัดเจนที่แบบจะปฏิรูปหรือว่าแก้ไขปัญหามันเป็นแค่นโยบายประชานิยมแบบผิวเผินที่เอาเงินไปลงไปหว่านเป็นกองทุนหมู่บ้านปลดหนี้ไปซึ่งถ้าแบบศึกษากันจริงๆก็พบว่ากองทุนหมู่บ้านเนี่ยมันก็ประสบความสำเร็จน้อยมากคือมีที่สำเร็จแต่ว่าไอ้ที่ไม่สำเร็จมันเยอะนะครับเพราะไม่ได้ไปติดตามดูการใช้เงินอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เห็นด้วยกับอาจารย์ไกรศักดิ์ว่ามันไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่ว่าชาวบ้านก็ถูกหลอกซ้ำซ้อนชาวบ้านก็มีความหวังเพราะว่าเขาคิดว่าคุณทักษิณเคยทำอะไรให้เขามาได้เนี่ยก็อาจจะทำอะไรต่อไปแล้วเขาก็อาจจะคิดไม่ถึงหรอกว่าถ้าจะให้เปลี่ยนแปลงจริงๆเนี่ยเขาคงคิดไม่ออกเขาอาจจะบอกว่าอะไรที่เป็นผลประโยชน์เฉพาะหน้าเขาขอให้ช่วยปลดหนี้เขานะครับมีกองทุนให้เขาแค่นี้เขาก็อาจจะดีใจแต่ว่าถ้าพูดถึงอย่างภาษีที่ดินที่ประชาธิปัตย์เขาออกมาเนี่ยนะครับระยะยาวเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงประเทศแน่นอนนะครับภาษีมรดกซึ่งอันนี้มันหมายความว่าถ้าเกิดขึ้นมาเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะเลยอาจารย์ไกรศักดิ์ก็ไม่นั่งอยู่ตรงนี้ฮะก็จะจนกว่านี้เยอะเลยครับหมายความว่าอาจารย์ไกรศักดิ์จะจนกว่านี้เยอะเลยจะจนกว่านี้เยอะเพราะเขาเก็บภาษีมรดกไปเยอะภาษีมรดกภาษีที่ดินแล้วอาจารย์ควรจะเก็บมาตั้งนานแล้วและอาจารย์คิดว่ามันจะบรรลุผลไหมเรื่องที่เขาพยายามจะอ้างเรื่องชนชั้นเรื่องชนชั้นไพร่และในที่สุดก็จะเป็นแบบเขมรที่อาจารย์เกษักพูดว่าพอพจน์อ้างว่าตัวเองเป็นตัวแทนของชนชั้นล่างชนชั้นกรรมชีพแล้วก็ขึ้นมาลบพุ่งฆ่าฟันคนชั้นบนชนชั้นกลางไปล้านกว่าคนที่พนมเปญผมว่าไม่น่าจะไปถึงขนาดนั้นได้นะครับแต่ว่าไอ้ขอบเขตมันอาจจะเล็กกว่าคือมันเป็นไปได้ที่จะเกิดความรุนแรงเพราะว่ามีคนขับรถไปแถวหลังสวนก็โดนกรีดเลยขับรถเบนไปโดนกรีดจะเข้าคอนโดโดนกรีดเลยฮะที่ถนนหลังสวนครับที่ใกล้ๆชิดลมตรงสารสินดีกว่าสารสินสารสินตอนนี้พี่น้องเสื้อแดงเขาก็ทำเป็นที่จอดรถบ้างแบบคุ้มข้าวอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตรงนั้นก็จะมีคอนโดสูงๆอะไรเงี้ยคนขับรถเบนเข้าไปเขาขอตรวจฝากับไอ้ตรวจเปิดกระโปรงท้ายตรวจอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ให้ตรวจเขาพอกลับไปถึงบ้านเพราะว่ารอยกรีดก็อาจจะเป็นความเกลียดชังว่าอ๋อไอ้นี่เบนสัญลักษณ์แห่งความรวยสูตรสัญลักษณ์แห่งความเป็นชนชั้นสูงอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ความเกลียดชังตรงนี้ถูกปลุกอยู่ทุกวันเนี่ยมันได้ผลคือสังคมไทยจะมาบอกปลุกเป็นให้เกิดปัญหาเชื้อชาติที่คงยากแต่อเมริกาเนี่ยถ้าไปปลุกเรื่องสงครามชนชั้นนี่คงหัวเราะกันแต่ถ้าเป็นแบบผิวก็อาจจะเกิดประเด็นได้อ๋อความแตกต่างในผิวดำผิวขาวอาจจะเป็นแต่ละสังคมมันก็จะมีความเปราะบางอะไรบางอย่างและที่อาจารย์เล่าถึงเคนยาที่บอกว่าแม้จะมาจากการเลือกตั้งแต่เขาอ้างความไม่ชอบธรรมไม่ยอมรับการชนะการเลือกตั้งและในที่สุดมันก็เลยเกิดเหตุแล้วก็มีต่างชาติเข้ามาหนุนคนละฝ่ายด้วยในที่สุดมันก็ลบราค่าฟันกันตายกันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยประเทศไทยพอจะได้อนุสติหรือกลัวว่าจะเกิดอย่างนี้ไหมคือถ้าจะให้เกิดอนุสติเนี่ยเราก็ต้องส่งอธิบายสื่อนะจะต้องพูดถึงว่ามันผลที่จะเกิดขึ้นตามมาเนี่ยจากการแบบต่อสู้ในสิ่งที่เราเชื่อทุกฝ่ายเนี่ยนะครับยืนยันในสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยแล้วมันเกิดผลเสียตามมาเนี่ยก็ต้องชี้ให้เห็นอย่างอาจารย์ไกรศักดิ์อาจจะต้องพูดถึงเรื่องคนตายเป็นล้านนะฮะคือไอ้ตอนแรกๆที่มันอย่างสังคมไทยถ้ามันเกิดสู้กันนะมันก็จะรู้สึกว่าเอาญาติกูตายเพื่อนกูตายนะเดี๋ยวก็จะเอาคืนพอเอาคืนได้ดีใจแต่นี่เอาคืนกันไปกันมาจนกระทั่งถึงจุดนึงแล้วรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาต้องมันถึงจะหยุดนะฮะมันเจ็บทั้งคู่เจ็บไปเจ็บมาแล้วก็เลยต้องหยุดอย่าให้มันเริ่มเลยอย่าให้มันเริ่มถ้ามันเริ่มแล้วมันก็จะเอาคืนกันไปเอาคืนกันมาแล้วก็จะดีใจกันสลับไปสลับมาจนกระทั่งมาถึงจุดนึงถึงจะรู้ว่าไม่เอาละถึงแม้ลูกฉันตายไปเนี่ยฉันก็ยอมอาจารย์พูดทำให้ผมนึกถึงที่สงครามระหว่างตระกูลที่เขาฆ่ากันไปฆ่ากันมาจนกระทั่งในที่สุดเจ็บทั้งคู่จนกระทั่งบอกเลิกก็เลิกกันครับกลัวว่าจะถึงจุดนั้นก็อย่าให้เริ่มเลยดีกว่าอย่าให้เริ่มการใช้ความรุนแรง